สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับสวนบุญมาจบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับกล้วยไม้ชนิดนึงนะครับที่เป็นลูกผสมที่หน้าตาคล้ายคลึงกับตัวแม่เขาเหลือเกินนะครับแล้วก็แต่ว่าทุกอย่างอ่ะจะขยายใหญ่ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับก็คือกล้วยไม้ที่ผมเอ่ยถึงนะครับก็คือกล้วยไม้เวลวีโกนะครับนี่ตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับถ้ามองเผินๆนี่ทุกคนจะมองว่าเขาคือเข็มแสดนะครับเพราะว่าผมมองว่าลูกผสมตัวเนี้ยตัวเวลและวีเนี่ยเขาจะเหมือนกับเข็มแสดที่สุดแล้วครับแต่ว่าทุกอย่างอ่ะจะใหญ่กว่าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวลำต้นขนาดดอกแล้วก็ขนาดใบนะครับแล้วเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกับเข็มแสดอยู่ตรงที่ว่าขนาดดอกแล้วก็ทรงใบนั่นก็การแตกกอนะครับของเวลและวีเนี่ยจะคล้ายๆกันกับเข็มแสดนะครับแต่ว่าทุกอย่างจะโตกว่ากันทั้งหมดเลยนะครับตัวเวลและวีเนี่ยจะเป็นลูกผสมมาจากเวนด้านะครับผสมกับเข็มแสดนะครับก็จะเป็นตัวเวลและวีโกตัวนี้นะครับแต่เวลและวีโกเนี่ยจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเขาสามารถให้ดอกได้ตลอดปีนะครับจะทิ้งระยะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เดือนนะครับจะออกดอกได้บ่อยกว่าเข็มแสดนะครับเพราะว่าเขามีแม่เป็นเวนด้าเนาะแล้วก็มีพ่อเป็นเข็มแสดนะครับก็ประมาณนี้หรือถ้าผมให้ข้อมูลผิดไปยังไงต้องขออภัยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นพ่อหรือเป็นแม่แต่ในความเข้าใจผมอ่ะผมเข้าใจว่าเวนด้าน่ะจะน่าจะเป็นแม่นะครับแล้วก็เข็มแสดน่าจะเป็นพ่อนะครับเขาออกมาก็ลักษณะประมาณนี้นะครับวิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็มีทั้งการแยกหน่อนะครับแยกหน่อของตัวลำต้นที่เขาแตกกอมาอย่างเงี้ยอย่างงี้อันนี้เขาแตกกอมาแล้วก็สามารถที่จะแยกหน่อเพื่อขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการผสมเกสรนะครับแล้วเก็บฝากไปเพื่อไปขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเนื้อเยื่อนะครับมี2วิธีนะครับในการขยายพันธุ์ของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะยังไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์เหมือนพวกตระกูลใบล่องหรือว่ามอคคาร่าได้นะครับแบบตระกูลนั้นเราสามารถตัดยอดเข้าไปเพื่อให้เขาแตกหน่อใหม่ในลำต้นเดิมได้นะครับตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์แบบนั้นได้นะครับนี่นะครับให้ดูดอกกันชัดๆดอกข้าวบานทนบานนานนะครับแล้วเป็นไม้ที่ทนความทนร้อนแล้วก็ทนแรงได้ดีนะครับเหมือนกับเข็มแสดเลยนะครับแล้วก็มีเวนด้ามาเป็นคู่ผสมอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างจะทนกับสภาวะแวดล้อมทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องราวของตัวนี้ก็จะเป็นเวลและวีโกนะครับเป็นกล้วยไม้อีกชนิดนึงที่น่าสะสมนะครับถ้ามีเข็มแสดแล้วนะครับก็ต้องมีเวลและวีโกนะครับแล้วก็จะมีลูกผสมอีกตัวนึงก็ชื่อว่าลัดดาโกนะครับเดี๋ยวไว้สำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าลัดดาโกนะครับหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับแล้วเป็นลูกผสมของอะไรแต่ว่าที่แน่ๆก็คือลูกผสมของเข็มแสดนั่นแหละนะครับผมวันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับเวลและวีก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครใครพี่ท่านไหนนะครับสงสัยในการเลี้ยงนะครับหรือว่าสงสัยในข้อมูลใดๆนะครับเกี่ยวกับการทำต้นไม้หรือว่ากล้วยไม้นะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยอะไรก็ยังไงก็แอดไลน์ทักมาหาผมได้โดยตรงนะครับมาสอบถามกันได้นะครับคือผมอยากให้พี่ๆได้เลี้ยงแบบถูกวิธีนะครับจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาว่าเลี้ยงไปแล้วตายอะไรเงี้ยผมเสียดายเนาะเอาวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ